ีของเหยื่อปลอมกับการมองเห็นของปลาหลายๆท่านที่ชื่นชอบการตกปลาด้วยเหยื่อปลอมหลายคนคงมีวิธีเลือกสีของเหยื่อปลอมในแบบของตนเองจะเลือกสีสมจริงคือลักษณะสีเหมือนปลาเหยื่อจริงๆทุกประการหรือจะเลือกสีสันสดใสต้องตาต้องใจเหล่าปลาล่าเหยื่อผู้หิวกระหายก็แล้วแต่ประสบการณ์และกลเม็ดของแต่ละคนองค์ประกอบหลักๆการมองเห็นสีของเหยื่อมีด้วยกัน4ประการ1สีของน้ำหากน้ำในมาที่เราตกปลาเป็นน้ำที่ขุ่นการเลือกสีที่เป็นพวกสีเงินโครเมียมหรือสีทองโครเมียมสีจำพวกเงินจะดีมากๆเราเวลาลากเหยื่อสีเงินจะกระทบกับแสงแดดส่องประกายระยิบระยับเหมือนเกล็ดลูกปลาที่กำลังว่ายน้ำแต่ถ้าหมาที่เราจะตกเป็นน้ำที่ใสหรือออกสีเขียวๆเล็กน้อยเราก็สามารถเลือกสีที่สดๆได้เพราะสีของน้ำเป็นเสมือนม่านหรือเลนแว่นกันแดดที่บังตาของปลาอยู่โดยรวมแล้วปลาไม่ได้มองเห็นเหยื่อเป็นรูปเป็นร่างปลาเหมือนที่เรามองเห็นแต่จะเห็นเป็นลักษณะของภาพดวงตาหรือกลุ่มสีเป็นก้อนๆวับๆแวมๆเท่านั้นไม่ได้ใสปิ๊งเหมือนที่เราเอาเหยื่อไปหย่อนดูในตู้ปลา 2. ระดับความลึกของน้ำอันนี้จะเห็นผลได้อย่างชัดเจนเวลาเราไปตกปลาตามเขื่อนหรือเอาเหยื่อปลอมไปลากที่ทะเลความลึกของน้ำจะส่งผลให้ปลามองเห็นสีของเหยื่อผิดเพี้ยนไปจากที่เรามองเห็นกล่าวคือเมื่อระดับน้ำยิ่งลึกเท่าไหร่ก็จะมืดมากขึ้นเท่านั้นหากน้ำลึกและมีแสงแดดน้อยมากๆถ้าเราใช้เหยื่อที่เป็นตัวสีใสที่เรามองบนบกแล้วเหมือนลูกปลามากๆแต่พอลงน้ำสีใสนี้จะกลืนไปกับสีน้ำทำให้ปลามองเห็นเหยื่อของเราได้ยากยิ่งขึ้นและในบางครั้งหากถึงความลึกระดับหนึ่งเหยื่อจากสีม่วงที่เรามองเห็นปลาจะมองเห็นเป็นเงาสีดำๆเท่านั้นฉะนั้นหากเราจะต้องไปตกปลาที่เขตน้ำลึกควรเลือกเหยื่อที่มีสีสันสดใสเห็นได้ชัดเจนและควรคำนึงถึงระดับความลึกให้มากๆด้วยครับ 3. องค์ประกอบฉากหลังหรือแบ็คกราวด์ที่เหยื่อว่ายผ่านในกรณีนี้อาจยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าเหยื่อที่เราใช้ว่ายผ่านแนวกองหินสีแบ็คกราวด์ก็จะเป็นสีโทนเทาหรือน้ำตาลหากเราเลือกใช้เหยื่อที่กลืนกันไปกับแบ็คกราวด์ปลานักล่าก็อาจจะมองไม่เห็นหรืออาจจะเห็นเหยื่อเราไม่ชัดแต่กลับกันหากเราเลือกใช้เหยื่อที่มีสีแดงขาวซึ่งเป็นสีสว่างปลาก็จะเห็นเหยื่อของเราได้ชัดเจนขึ้น 4. สภาพอากาศในส่วนนี้สภาพอากาศจะมีต่อแสงแดดที่ส่องถึงลงมาในน้ำหากวันนั้นมีฟ้าครึ้มเมฆมากแสงแดดก็จะมีน้อยส่งผลให้เหยื่อสีเงินที่เราเลือกใช้ไม่ได้รับแสงแดดสะท้อนเท่าที่ควรสีของเหยื่อก็อาจจะผิดเพี้ยนไปจะเห็นได้ว่าแม้เราจะไปหมายเดิมและเลือกใช้เหยื่อตัวเดิมที่ตำแหน่งเดิมผลที่ออกมาก็อาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้หากเราทราบถึงองค์ประกอบหลักๆและสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นแล้วเราก็อาจจะแก้ไขปรับเปลี่ยนวิธีการเลือกซื้อเหยื่อของเราได้คุ้มค่าและให้ผลลัพธ์ได้ดียิ่งขึ้นที่กล่าวมาทั้งหมดไม่ได้บอกว่าการที่คุณเลือกสีเหยื่อได้ถูกต้องเหมาะสมแล้วจะได้ผล 100% เต็มเพราะสีของเหยื่อก็เป็นเสมือนองค์ประกอบอีกเพียงอีกอย่างหนึ่งของทั้งหมดแต่แม้จะมีอีกหลายๆองค์ประกอบที่ทำให้ดูวุ่นวายแต่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการตกปลาไม่มีอะไรที่แน่นอนตายตัวมีเพียงสิ่งที่เราพอจะค้นหาและศึกษาทดลองโชว์อีกนิดหน่อยเพื่อให้ชีวิตนี้จะได้ไม่ต้องขุดแห้วกลับบ้านมาอีกก็พอหวังว่าสิ่งที่ได้บอกเล่าไปจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนักตกปลาไม่มากก็น้อยนะครับในตลาดวงการเหยื่อปลอมนั้นเราจะจำแนกสีและลายของเหยื่อได้ประมาณนี้ 1. เหยื่อแบบสีโครเมียมเหยื่อแบบสีโครเมียมอาจเป็นสีเงินโครเมียมหรือสีทองโครเมียมซึ่งสะท้อนเงาไม่ต่างกับกระจกกันเลยทีเดียวเวลาลงน้ำเหยื่อพวกนี้ก็จะสะท้อนเงาสิ่งรอบๆข้างเช่นกันเช่นตกแถวแนวสาหร่ายก็สะท้อนเงาสาหร่ายตกแถวแนวกิ่งไม้ต่อไม้ก็จะสะท้อนเงากิ่งไม้ต่อไม้เหล่านั้นเมื่อลูกปลาที่ปรับสีตัวเองให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมเวลาเหยื่อเคลื่อนไหวก็จะเกิดเป็นภาพลวงตาเหมือนฉากการล่องหนของพรีเดเตอร์คือเห็นเป็นอะไรบางอย่างใสๆวูบๆวับๆ 2. เหยื่อแบบใสเหยื่อแบบใสหรืออาจเป็นเขียวใสเหลืองใสแดงใสน้ำเงินใสหรือใสแบบหลายๆสีใสเกล็ดเงินเกล็ดทองระยิบระยับเข้าไปด้วยก็มีก็จะคล้ายๆกับเหยื่อแบบโครเมียมนั่นเองนะครับให้แสงส่องผ่านให้กลืนกับฉากหลังบ้างเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ปรับสีของตัวเองให้ใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมให้เกิดภาพลวงตาเช่นกัน 3. สีปลาบาดเจ็บ
สังเกตดูว่าเหยื่อปลาส่วนใหญ่จะคางสีแดงนั่นคือลักษณะของปลาป่วยหรือได้รับบาดเจ็บนั่นเองคางแดงเหงือกแดงครีบแดงท้องแดงลิ้นแดงหรือแม้กระทั่งเป็ดแดงดูเหมือนมีเลือดออกอีกลักษณะหนึ่งก็คือจุดดำๆบริเวณค่อนไปทางหางจุดจะใหญ่เท่าลูกตาปลานั่นแหละอันนี้เรียนแบบรอยช้ำบนตัวปลาเหมือนกับว่าถูกปลาตัวอื่นชาร์จมาแล้วทีนึงรอดมาได้แต่ก็ช้ำอาจรอดแร่เหมือนกับปลาตัวอื่นชงไว้แล้วปลาอีกตัวที่มาเจอก็กินเสียเลยก็เอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกเหยื่อก็แล้วกันนะครับอย่าลืมสังเกตด้วยนะครับว่าแถวๆนั้นมีปลาอะไรที่เป็นปลาเหยื่อหน้าตาเป็นอย่างไรลูกปลาพวกนั้นตัวเล็กใหญ่แค่ไหนเลือกสีได้แล้วก็ต้องลองทดลองหาแอคชั่นช้าเร็วนุ่มนวลหวือหวาและความลึกที่เหมาะสมด้วยไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวต้องจินตนาการและลองผิดลองถูกกันไปครับผมส่วนอันนี้จะเป็นตัวอย่างข้อมูลอ้างอิงการเลือกสีเหยื่อจากปลาพละนะครับซึ่งส่วนมากหลักการนี้มักใช้เลือกสีเหยื่อจากพวกงานทะเลเช่นเหยื่อราพละตระกูลซีดีครับอาจเป็นข้อมูลเก่าแต่ก็ยังใช้ได้ดีจนถึงปัจจุบันนะครับผม 1. สีขาวหลังดำหรือหลังเขียวใช้กับอากาศแจ่มใสหรือกับสภาพพื้นน้ำใส 2. สีขาวหลังฟ้าใช้กับงานลากเหยื่อในระดับลึกในวันที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใส 3. สีทองหลังดำใช้กับวันที่อากาศมืดครึ้มหรือสภาพพื้นน้ำที่มีแสงน้อย 4. สีทองหลังส้มใช้กับพื้นที่น้ำขุ่นมากหรือขุ่นเป็นโคลน 5. สีขาวหลังไพรหรือเขียวอมเหลืองใช้กับพื้นที่ที่แสงส่องไม่ถึงหรือในงานลากเหยื่อในระดับลึกมาก 6. สีเขียวหรือสีทองหลังดำเป็นเหยื่อที่ก่อให้เกิดภาพลวงตาได้มากที่สุดในสภาพที่มีแสงน้อยทัศนวิสัยมืดครึ้ม 7. สีทองหรือสีเงินหลังน้ำตาลเหมาะสำหรับใช้ในแหล่งน้ำที่มีกุ้งอาศัยชุกชุมหรือในระดับลึกในวันที่อากาศครึ้ม 8. สีเงินหลังดำหรือหลังเขียวใช้ได้ผลกับปลาล่าเหยื่อทุกชนิดในวันที่อากาศโปร่งแจ่มใส 9. สีทองหลังเขียวใช้ในวันที่อากาศมืดครึ้ม 10. สีขาวหัวแดงเป็นสีที่ยั่วยุให้ปลาล่าเหยื่อเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวมากครับสีของเหยื่อปลอมกับการมองเห็นของปลาก็จะเป็นแนวทางให้นักตกปลานานาทุกท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้การออกคลิปสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับผิดพลาดประการใดขอกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ